แอนแอนสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชฟอร์ไลท์นะวันนี้เรามาเยี่ยมชมนักเกษตรกรที่ใช้นุชฟอร์ไลท์แค่ชุดทดลองนะเขาทดลองใช้โอ้แต่ใช้เยอะมากนะใช้ทั้งข้าวด้วยนะครับแล้วก็ข้าวโพดอันนี้เป็นพืชไร่นะพืชไร่ข้าวโพดสวยงามมากนะวิกฤตนะภัยแล้งนะเกษตรกรก็เป็นกังวลนะครับเรื่องข้าวโพดอันนี้นุชฟอร์ไลท์นะแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นฝักนะครับออกดกมากนะแล้วก็สุดเม็ดมันสุดเม็ดยังไงและใครทำและทำที่ไหนนะติดตามผมมานะฮะนั่นเกษตรกรอยู่ที่นั่นนะฮะมาเลยครับตามมาเลยตามมานี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับเกษตรกรมานี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับชื่อเดือนครับฮะเดือนรุ่งโรจน์ครับเดือนรุ่งโรจน์นะครับครับมากับดาราหนังด้วยกำลังถ่ายทำอยู่แฟนสาวอันนี้ใครครับเนี่ยชื่ออะไรครับภรรยาครับภรรยานะชื่อสุรินครับปีสุรินนะอันนี้ก็คือเจ้าของแปลงนี้อันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยที่เราพื้นที่ของไร่ข้าวโพดจิกเสือเต้นหมู่สี่ครับจิกเสือเต้นหมู่สี่ครับผมอำเภอทับคออำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรครับจังหวัดพิจิตรนะจังหวัดเดียวกันนะฮะนี่จังหวัดพิจิตรก็มีเกษตรกรที่ใช้นุชฟอร์ไลท์เยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็คือเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์นะมันที่เอามาใช้นี่ใช้ตั้งแต่เริ่มแรกหรือเปล่าหรือว่าเริ่มใครแนะนำทรายแนะนำครับผมครับคุณทรายคุณทรายที่เป็นเคสข้าวจำได้ไหมข้าวหอมมะลิเนาะใช่ครับอ๋อแล้วพอใช้เสร็จปุ๊บเราไปเห็นผลเขายังไงเห็นผลว่าข้าวเขาดีเลยถามเขาดูเขาก็บอกว่าใช้นุชฟอร์ไลท์นุชฟอร์ไลท์เอามาใช้ดูครับครับผมใช้นุชฟอร์ไลท์ครับอันนี้เอามาใช้ที่แรกเอามาใช้กับอะไรก่อนใช้กับข้าวโพดครับข้าวโพดครับนะตอนนี้ข้าวโพดเนี่ยหน้านี้เนี่ยคือวิกฤตเลยมันปัญหาคือหน้านี้มันเป็นไงขาดน้ำแล้วก็พวกเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับพวกโรคตามมาเวลาเอาไปใช้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับใช้แล้วมันเป็นไงฝักมันเป็นไงบ้างก็ฝักดูเขียวแล้วก็ใหญ่ดีใหญ่เนาะครับโอ้นะเกษตรกรที่ใช้เห็นความแตกต่างมีผมเห็นว่าทราบข่าวว่ามีแปลงที่ปลูกข้าวโพดเหมือนกันอะตอนนั้นเขาเป็นไงครับที่เขายังไม่ได้ใช้เขาก็มันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันครับโตเหมือนกันไหมโตมันก็แตกต่างกันเยอะฝักเหมือนกันไหมฝักก็ไม่เท่ากันโอ้โหนี่เกษตรกรเขายืนยันนะฝักนี่ขั้นมาทดลองใช่ไหมครับผมครับที่แรกมั่นใจไหมทีแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับผมเอ้ยไปใช้กับอะไรบ้างมาใช้ข้าวโพดเสร็จมันใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างมีนาข้าวมีถั่วด้วยนะข้าวโพดเนี่ยเขาบำรุงรักษากันยังไงครับการเตรียมดินยังไงแล้วก็มีปุ๋ยอะไรที่ใช้บ้างครับก็มีปุ๋ยสูตร15รองพื้นปุ๋ยสูตร15รองพื้นเราเริ่มการกระบวนการการปลูกเนี่ยเริ่มต้นทำยังไงครับเตรียมดินยังไงบ้างก็ไถแปรก่อนไถแปรครับไถแปรแล้วก็ปรับหน้าดินให้เสมอแล้วก็หยอดเมล็ดหยอดเมล็ดครับอ๋อหยอดเมล็ดนะแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตร15รองพื้น15รองพื้นครับอ๋อใช้สูตร15นะครับปุ๋ยเม็ดนะครับก็ทำงานของใต้ดินนะครับของนุชฟอร์ไลท์ก็จะเป็นปุ๋ยทางใบบำรุงให้ต้นข้าวโพดสมบูรณ์แข็งแรงแล้วฝักสุดเม็ดนั่นคือคุณประโยชน์ของนุชฟอร์ไลท์พอมาใช้แล้วเนี่ยใช้ตั้งแต่แรกแล้วใช้ยังไงก็ใช้คู่กันอย่างละ5 cc 5 cc ครับช่วงแรกใช้ตัวไหนก่อนสูตรนะครับของเทียร่านะเทียร่านี่ครับการเชื้อราสูตร1กับตัวเทียร่าในช่วงอายุข้าวโพดกี่เดือนเดือนนึงเดือนนึงนะครับเดือนนึงก็ใช้เลยครับนะกี่วันฉีดครั้งที่7วันฉีดครับผมโอ้ในกระแสเขา7วันเลยครับ7วันฉีดครั้งนึงครับพอฉีดเสร็จแล้วมันเห็นความแตกต่างอะไรบ้างมั้ยก็ดีขึ้นเขียวขึ้นแล้วก็ดูฝักมีน้ำหนักดีอะไรดีอย่างเงี้ยครับฝักเริ่มเลยนะครับอ๋ออันนี้ช่วงแรกๆใช่ไหมช่วงแรกครับผมแล้วฉีดไปกี่ครั้งนะตอนนี้2ครั้งครับ2ครั้งแล้วครั้งที่2นี่ฉีดตัวไหนตัวสูตร2อ๋อสูตร2กับตัวเทียร่าเทียร่าโอ้แล้วก็ครั้งที่3ฉีดตัวไหนบ้างครับครั้งที่3ครั้งที่3นี่ฉีดรวมหมดเลยรวมหมดเลยโอ้ครั้งที่3รวมหมดเลยพอรวมเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาดูดิครับท่านผู้ชมมาดูครับนี่เราไม่ใช่เอามาติดกาวไว้นี่เป็นไงแบบนี้เขาเรียกอะไรอ่ะฮะข้าวโพดเป็นไงข้าวโพดออกเต็มเม็ดดีเต็มเม็ดสุดเม็ดเลยใช่ไหมเม็ดดีโอ้นี่ยังไม่ครบกำหนดครับ
ข้าวโพดนี่กำหนดของการเก็บเกี่ยวนี่กี่เดือนครับ120 วัน120วันโหแบบนี้นี่ดีไหมดีครับดีเนาะครับมิ้นดูแล้วหน้าแรงอย่างนี้แล้วดีทั้งพื้นนี่ประทับใจไหมครับก็ประทับใจประทับใจนะครับผมเห็นทราบข่าวว่ารู้จักกับนุชฟลายช้าไปนิดนึงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าไงฮะไม่รู้ว่าคือตอนแรกผมทำทีแรกอะถ้าผมใช้นุชฟลายแต่ทีแรกมันก็คงจะได้ผลผลิตดีกว่านี้ครับแสดงว่าครั้งหน้าเนี่ยก็คือเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนเกษตรกรที่ใช้สินค้าเกี่ยวกับข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดนะครับก็มีความประทับใจแบบนี้แล้วถ้าเกิดเกษตรกรที่สนใจที่จะใช้กับข้าวโพดนี่ข้าวโพดพันอะไรฮะเนี่ยพันห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ฮะเนี่ยตัวนี้40 ไร่พันห้าห้าเก้าเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับว่าจะได้กี่ตันครับนะปกติแล้วได้กี่ตันฮะเนี่ยที่ฤดูเดียวกันที่ผ่านมาครับผมก็ได้ไร่ละตันนะฮะไร่ละตันนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาติดตามนี่จะเก็บเกี่ยวเดือนไหนครับเนี่ยก็เดือนไหนสิ้นมกราโอ้สิ้นมกราอันนี้ก็เป็นเดือนมกราแล้วนะฮะสิ้นเดือนประมาณ31 มกราเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีว่าจะได้กี่ตันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะที่ยังไม่เคยใช้เกี่ยวกับข้าวโพดเนี่ยมั่นใจเกี่ยวกับข้าวโพดไหมมั่นใจไหมตอนนี้มั่นใจครับมั่นใจเต็มร้อยไหมครับ100%ให้ความประทับใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็100%โอ้100%เลยนะ100%นี่คือตัวจริงเสียงจริงนะครับคำยืนยันจากเกษตรกรแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนี่สามารถสอบถามได้ไหมครับว่าเบอร์โทรอะไรแล้วก็สอบถามวิธีการใช้ยังไงครับสอบถามได้มีเบอร์โทรบอกไหมครับมีครับรบกวนบอกนิดนึงครับเบอร์080 030 030 8687ครับ8687อีกครั้งครับ080 030 030 8687ครับ8687นี่อันนี้นะครับจากความประทับใจของเกษตรกรครั้งแรกที่ใช้นะฮะเกี่ยวกับข้าวโพดนะฮะข้าวโพดตั้งแต่ที่แรกก็ไม่เชื่อไหมที่แรกไม่มีคือมันยังไม่มั่นใจยังไม่แนะนำต่อไม่มั่นใจอันนี้มั่นใจหรือยังว่าจะแนะนำต่อแนะนำต่อนี่นะครับจุดเด่นของนุชฟลายนะครับรู้และบอกต่อนะครับก็อยากจะให้เกษตรกรมีความประทับใจและยิ้มแย้มแบบนี้นะฮะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็มีแล้วก็ผมก็ได้ติดต่อผมก็ได้ครับศูนย์กระจายสินค้าโพประทับช้างนะครับสมบัติทองเงินก็0841532644วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่อะไรนะครับพี่เดือนพี่เดือนนะครับมาให้เก็บความรู้แล้วกับการใช้สินค้านุชฟลายวันนี้สมบัติทองเงินก็ขอจบรายงานนะครับภาคสนามเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ